ความพร้อมของทีมเป็นไงครับเท่ทุกคนตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆครับเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้ก็เรารู้ดีแล้วครับพรุ่งนี้เป็นเกมที่ใหญ่ของสโมสรแล้วก็ของแฟนๆบอลหลายๆคนก็รวมถึงตัวน้องๆที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าชิงรวมถึงตัวผมด้วยที่ปีนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ทีมเรามาถึงรอบชิงครับไม่ว่าผลการแข่งขันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมันจะเป็นความทรงจำที่ดีของผมแล้วก็แฟนบอลแล้วก็ของสโมสรอีกครั้งหนึ่งครับครับคนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือต้องทำยังไงครับพรุ่งนี้โอ้โหยังไงก็ต้องมาครับผมบอกเลยว่าเกมมันเล้าใจแน่นอนครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลเมืองทองเข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆเพราะเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะไม่ปล่อยตั๋วหลุดจากมือแน่นอนคือเราเห็นได้จากเกมที่เราเจอกับบุรีรัมย์แล้วก็พรุ่งนี้มันสนามใหญ่ด้วยเนาะก็อยากเห็นแฟนบอลเข้ามาแบบตื่นตาตื่นใจเพราะว่าการเล่นที่เล้าใจก็คือได้เห็นแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามโอเควันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของเราใช่ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็พวกเราจะเต็มที่เกินร้อยแน่นอนในวันพรุ่งนี้กับเมืองทองครับครับครับผมครับ